รองมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับที่4ปีที่แล้วครับรางวัลที่4รางวัลที่จะได้รับก็คือรางวัลเงินสด 60,000 บาทคาถาเกียรติยศนาฬิกาชาลส์จูดองเครื่องประดับโมเน่เครื่องสำอางและชุดถนอมผิวจากเอวอนมูลค่า 50,000 บาททุนเรียนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพจากสถาบันรองอันดับที่4การประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1991ได้แก่หมายเลข35นางสาวชมนุษย์นันทชัยค่ะครับอาจารย์ทัศนีสิริเยี่ยมนะครับจากกาลวินจะเป็นผู้มอบรางวัลนะครับและนี่ก็คือรองอันดับ4นะครับประกาศต่อไปสำหรับรองอันดับที่3นะครับสำหรับรองอันดับที่3ผมขอเรียนเชิญมิสเตอร์อิคดะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกิจสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดเป็นผู้มอบรางวัลและขอเรียนเชิญคุณทิพวรรณจันเกตรองอันดับ3มิสไทยแลนด์เวิลด์ปีที่แล้วเป็นผู้เชิญคาถาครับรองอันดับที่3จะได้รับรางวัลคือรางวัลเงินสด 80,000 บาทคาถาเกียรติยศนาฬิกาชาลส์จูดองเครื่องประดับจากโมเน่เครื่องสำอางชุดถนอมผิวจากเอวอนมูลค่า 50,000 บาทและทุนเรียนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพจากสถาบันบาบิซอนประเทศไทยจากกาลวินสาขาฝรั่งเศสครับหมายเลข38นางสาวนวพรสันธีรภาพค่ะและนี่แหละครับรองอันดับที่3นะครับมิสเตอร์อิเกดะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกิจสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดนะครับเป็นผู้มอบคาถาให้และผู้เฉลิมฉลองรางวัลนะครับขอขอบคุณครับสำหรับมิสเตอร์อิเกดะและคุณทิพวรรณครับความตื่นเต้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเราทราบไปแล้ว2รางวัลนะครับ2ท่านคราวนี้ก็จะเป็นรางวัลต่อไปนะครับคือรางวัลรองอันดับที่2ผู้มอบรางวัลผมขอเรียนเชิญมิสเตอร์ฮิโรชิไซกุซ่าท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทฟูจิโฟโต้ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้มอบรางวัลและผู้เชิญรางวัลก็คือคุณสวรักษ์สุภักษ์สุภางรองอันดับที่2ของมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1990สำหรับรางวัลที่มิสไทยแลนด์สำหรับรางวัลที่จะได้รับนะครับสำหรับรองอันดับที่2นี้ก็คือรางวัลเงินสด 100,000 บาทคาถาเกียรติยศนาฬิกาชาลส์จูดองเครื่องประดับโมเน่เครื่องสำอางและชุดถนอมผิวจากเอวอนมูลค่า 50,000 บาททุนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพจากสถาบันบาบิซอนประเทศไทยจากกาลวินสาขาฝรั่งเศสและรองอันดับที่2ก็ได้แก่ได้แก่หมายเลข20นะคะนางสาวอลงกรณ์กันทรักษ์ค่ะครับหมายเลข20นะครับนางสาวอลงกรณ์กันทรักษ์นะครับเป็นรองอันดับที่2นะครับตอนนี้มิสเตอร์ฮิโรชิไซกุซ่ากรรมการผู้จัดการบริษัทฟูจิโฟโต้ฟิล์มประเทศไทยจำกัดนะครับก็ได้มอบคาถาเกียรติยศให้ไปแล้วนะครับคุณไปแล้วนะครับเพราะว่าเหลืออยู่เพียง2ท่านเท่านั้นเองนะคือหมายเลข15และก็หมายเลข13หมายเลข15คือคุณชนินทร์หมายเลข13คือคุณกฤษริยะท่านใดท่านหนึ่งนี่แหละครับที่จะเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปีนี้ครับสำหรับการประกาศที่ผมจะประกาศจากรองอันดับที่1ก่อนนะครับรองอันดับที่1ผมขอเชิญผู้มอบรางวัลคือคุณพิเชษเบนเบนจรงคลัตนะครับท่านผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทลีเวอร์ไทยจำกัดเป็นผู้มอบรางวัลนะครับขอเรียนเชิญคุณพิเชษเบนจรงคลัตผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทลีเวอร์ไทยเป็นผู้มอบรางวัลครับและผู้เชิญรางวัลก็คือคุณสุภาพรสุขสวัสดิ์นะครับรองอันดับที่4มิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1990ครับรางวัลที่จะได้รับสำหรับรองอันดับที่1ก็คือเงินสด 200,000 บาทคาถาเกียรติยศนาฬิกาชาลส์จูดองเครื่องประดับโมเน่เครื่องสำอางและชุดถนอมผิวเอวอนมูลค่า 50,000 บาททุนเรียนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพ
ถาบันบาบิตอนประเทศไทยจากกลวินสาขาฝรั่งเศสและผู้ที่ครองตำแหน่งรองอันดับที่1ได้แก่หมายเลข15นางสาวชนินทร์จิตรดาค่ะและมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1991ได้กับหมายเลข13คุณอิสริยะอัพพิชัยครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้หญิงบุญเรือนชุนหวันนะครับเป็นผู้สวมมงกุฎสวมสายสะพายครับขอเรียนเชิญคุณปรีดาจันเรืองเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนิเทศการตลาดบริษัทเอวอนคอสเมติกประเทศไทยจำกัดมอบคาถาขอเรียนเชิญมิสเตอร์เดวิดโพเปิร์ตกรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไปบริษัทเลโอนอประเทศไทยจำกัดมอบกุญแจรถขอเรียนเชิญคุณสันติมงกุฎนิมิตแห่ง Anniversary International มอบแหวนไพลินล้อมเพชรและสำหรับผู้เชิญรางวัลนะคะคือคุณชนาการชัยศรีมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1990คุณรุ่งนภาวัฒนธรรมรงค์ขวัญใจช่างภาพและรองอันดับ1คุณสาวลักษณ์สุภักษ์สุพางรองอันดับ2คุณทิพวรรณจันเกตรองอันดับ3นะคะและสำหรับรางวัลที่จะได้รับนะครับคือรางวัลเงินสด 350,000 บาทมงกุฎคาถาเกียรติยศรถยนต์ Renault R19 1,000 มูลค่าถึง 650,000 บาทแหวนไทลินล้อมเพชรมูลค่า 150,000 บาทจาก Anniversary International นาฬิกาชาวสจูดองเครื่องประดับโมเน่เครื่องสำอางและชุดถนอมผิวจาก Avon มูลค่า 100,000 บาทคุณเรียนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพณสถาบันบาบิตอนประเทศไทยจากกลวินสาขาฝรั่งเศสในขณะนี้ท่านผู้หญิงบุญเรือนชุนหวันกำลังสวมมงกุฎให้แก่มิสไทยแลนด์เวิลด์คนปัจจุบันอยู่ครับค่ะและมิสไทยแลนด์เวิลด์ของเราปีนี้ก็ยังเป็นขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนอีกด้วยนะคะท่านผู้ชมได้ยนต์โฉมการประกวดในวันนี้แล้วนะครับและก็คงจะชื่นชมกับมิสไทยแลนด์เวิลด์คนใหม่ล่าสุดของเรานะครับและสำหรับการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1991นี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเครื่องสำอางเอวอนฟิล์มสีฟูจิรถยนต์ Renault R19 ผลิตภัณฑ์ซันซิลบิโอเรครีมอาบน้ำ Anniversary International โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าอาดิดาสชุดว่ายน้ำเจนเซนห้างเซ็นทรัลโรงเรียนสอนออกแบบและตัดเย็บนานาชาติกาลวินสาขาฝรั่งเศสเดอะเบสถนนอโศกร้านนันทิกากลุ่มบริษัทในเครือบางกอกดาต้าพีน่าเฮาส์นาฬิกาชาวจูดองเครื่องประดับโมเน่และสูตรชายจากกาลวินค่ะและมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1991ก็ได้แก่หมายเลข13คุณอิสริยะอัพพิชัยครับเราขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านทั่วประเทศเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจในการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1991ในคืนนี้สำหรับในคืนนี้นะครับเราก็เห็นท่าจะต้องบอกว่าราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ